สดสุขยกกวนในช่วงที่2ครับใช่นะคะโทรกันเข้ามาเลยเดี๋ยวไอดอลของเราจะมาแล้วนะคะ02-665-8070-3หรือว่าทาง SMS นะฮะพิมพ์ PG เว้นวรรคตอนได้ข้อความแล้วส่งมาที่480-2200ครับหัวข้อ SMS ก็คือเพลงของลิปตาเพลงไหนที่ฟังแล้วโดนใช่เอาเหตุผลด้วยนะของท็อปเพลงอะไรดีของท็อปเนี่ยขอบอกเลยว่าเพลงลมหายใจของเมื่อวานครับลองสิแต่ก่อนยังไงวันนี้ฉันยังคงเหมือนเดิมไม่มีใครมาเพิ่มเติมเพลงนี้ผมขอบอกเลยว่าผมได้เป็นดูสดด้วยแล้วขนลุกครับปวดขี้ปวดขี้ครับผมพันเพาะมันเพาะมันไม่ใช่ปวดขี้มันคันมันเพาะแล้วมันคือมันโดนด้วยไงช่วงนั้นแบบว่าลมหายใจของเมื่อวานเนี่ยผมเลยโดนเพลงนี้ผมชอบมากๆนะฮะแล้วของคุณล่ะฮะคืออะไรส่งเข้ามาเลยครับ480-2200ครับใช่แล้วนะคะเพราะช่วงนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้เจอกับไอดอลกับช่วงนี้เลยค่ะ Play Update และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะวันนี้เนี่ยไอดอลของเรานะครับคือวงที่ประสบความสำเร็จและเพลงของเขาเนี่ยพร้อมมากๆกับวงนี้เลยครับลิปตาสวัสดีครับแทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่โอ้แทนครับวันนี้ถุงเท้าสวยมากเลยนะครับคือพอดีว่าโชว์ได้นะขึ้นยืนจะยองจะขาวางวันนี้ขอโทษนะครับพอดีขอโทษนะครับพอดีผมไปดูมิวสิกวิดีโออันนึงมาเพลงอะไรครับแล้วเขาใส่กันเสื้อสีขาวทั้งผู้หญิง10กว่าคนฮะแล้วก็ใส่รองเท้านะครับขึ้นมาอย่างนี้เอาแบบทับกางเกงไปเลยว่าแบบวันนี้วงอะไรครับเป็นวงที่แบบโหผมต้องก๊อปเลยอ่ะแบบวงอะไรครับเปปปี้จีอ่ะอ๋อเข้าท่ามาเปปปี้จีก็คือวงที่สมัยก่อนดังอยู่เป็นอะไรที่ใช่เลยเป็นอะไรก็คือวงเก่าของพี่แพลวนั่นเองครับขอเสียบตัวมือกับเปปปี้จีครับเปปปี้จีเชิญพี่ท้าต่อพี่แพลวนั่งเลยฮะผมขอเก็บถุงเท้าก่อนนะครับมันพีอาร์เขาบอกมาว่าอย่าทำเลยผมขอยืมใส่ได้ไหมครับได้วันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับพี่พี่โรลิปตานะสู่สตูดิโอของเพลย์ชแนลของเราครับอาจจะเล็กไปสักหน่อยแต่ผมขอบอกนะครับว่าอบอุ่นนี่มองว่าแอร์เย็นว่าแล้วท็อปในนี้เขาโซท็อปนะเนี่ยยิงทุกจังหวะจริงจริงครับดีมากครับก็ยังไงดีฮะคำถามแรกเลยอันนี้อยากรู้เป็นการส่วนตัวด้วยทำไมพี่คาโตะถึงชื่อคาโตะคะชื่อนี้มาตั้งแต่ก็จริงๆแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมชื่อจอร์จจอร์จจริงๆเหรอฮะค่ะแค่นี้ก็นามสกุลอะไรฮะมันยอดมากโคเบิร์กจอร์จโคเบิร์กฝรั่งจังเลยครับใครจะไปเชื่อได้แล้วก็ตอนเด็กก็ชื่อจริงๆเขาก็อยากให้ชื่อคัดจังชื่อโค้ดคือที่บ้านจะมีน้องชายชื่อโค้ดน้องสาวชื่อว่าแคร์แต่ก็ตอนเด็กๆก็ไม่คิดว่าชื่อมันดูคือมันคิดขู่ไปครับนึกออกไหมฮะคือพวกเราเนี่ยเลยโรงเรียนชายล้วนนายชื่ออะไรอ่ะนายชื่อท็อปโปะเงี้ยจะโดนเพื่อนล้อใช่ไหมครับโดนล้อแน่เลยจะต้องโดนล้อผมก็เลยพยายามให้หาชื่อแมนครับแต่ก็แล้วครับไม่ว่าคุณจะตั้งชื่อไปแมนมากแมนแค่ไหนก็ตามแมนมากเลยจอสเพื่อนก็จะเรียกชื่อจริงของเราว่าอารมณ์ชื่อว่าอารมณ์ก็จะเรียกอารมณ์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนก็จะชื่อทารอนเป็นเพื่อนกันอารมณ์ทารอนอันนี้ชื่อจริงๆครับนภัสครับนภัสใครยืมเงินเราอ่ะอย่าลืมคืนล็อตเต้เราด้วยนะได้เลยอารมณ์เดี๋ยวเราขับมาคืนให้นะชื่อจริงใช่ไหมครับหัสยาค่ะสมัยเขาต้องเรียกชื่อจริงใช่ไหมครับหนูโดนเรียกไอ้หัดโอ้โหเป็นโลกกันเลยทีเดียวทั้งที่ไม่ได้เป็นมีชื่อจริงกับชื่อพ่อใช่ทุกวันนี้เข้าใจว่าเพื่อนชื่อพ่อเพื่อนชื่อสุประชัยมาตลอดแต่ความจริงเป็นสุรชัยนะครับเรียกเวลาพ่อมารับตอนเย็นก็หันตลอดนะครับตกลงว่าทำไมพี่ถึงชื่อขัดอันนี้เกิดมาอ๋อผมมีคำถามเลยนะครับครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่กับพวกเพื่อนๆวงเจสเตอร์เจสเตอร์นี่เป็นอยู่วงเดียวกันมาก่อนครับทีนี้เนี่ยก็พี่มือกีตาร์เนี่ยชื่อว่าพี่โอเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อคนอื่นให้วินิสมาลาพี่โอที่เสียงหล่อๆใช่ไหมฮะโอ้โหใช่แล้วก็ใช่ตรงว่าอยู่คนเสียงหล่อมากเลยจริงๆเขาไม่เสียงแบบนี้นะอยู่บ้านเสียงเงี้ยแอปเอาตอนนั้นนี่เราเพลงก็สิบหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่ออกมาสู่สื่อแล้วเนี่ยครับด้วยความที่ว่าเสียงเขาเป็นคนเขาไม่ได้เขาก็เลยพยายามเปลี่ยนโทนตัวเองโอเขาจะเป็นโอริโอตัวเองมือกีตาร์เอ้ยมือกลองพี่เอ็ดชื่อเอ็ดโดใช่ไหมตอนนี้เอ็ดไปแล้วเอ็ดดี้ยังไม่ได้มูกันเลยยังไม่หมูพี่หมูที่หล่อๆนะตามเอกนะฮ่องกงชื่อว่าหมูแมนแล้วก็เลยเป็นคัตโตแต่จริงๆก็จะเรียกโอ้คือน้องคัตโตนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่าคัตโต
แทนก็เรียกผมแบบนี้เหมือนกันพอมาเจอกันส่วนพี่แทนพี่แทนก็เป็นเพราะว่าผิวสีแทนครับผมไม่ต้องไม่ต้องตอบคำถามเรียกทารุณก็ได้ครับเรียกทารุณก็ได้แล้วอย่างนี้ทำไมถึงชื่อเล่นเป็นพี่คาโตะพี่แทนแล้วคำว่าลิปตามาจากไหนคะทำไมไม่ถามผมว่าผมชื่อแทนเพราะอะไรทำไมต้องถามเขาผมถามเขาได้ถามไม่ถามพี่แทนครับแล้วทำไมพี่แทนถึงชื่อว่าแทนครับดีมากครับผมชอบความจริงจังคุณแม่ตั้งครับจบงี้เหรอเนี่ยโอเคงั้นเราไปที่คำถามต่อไปครับทำไมถึงชื่อว่าวงลิปตาครับพี่ตอนแรกวงชื่อว่าจอร์จแต่ก็จะมีเท่ครับก็เลยไม่เคยสัมภาษณ์เหมือนกันเลยทุกวันคือผมแบบมีจินตนาการทุกวันมากเลยคือลิปตาเนี่ยมันเป็นคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นวงใหม่ๆอยู่ก็จะใช้ชื่อว่าคือผมดูวงดูโอแต่ละวงเนี่ยเขาจะเอาชื่อมาต่อกันครับลิฟออยล์กอล์ฟไมค์เนี่ยเราก็คัดแทนคัดแทนคัดแทนไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันดูเหมือนอารมณ์กับทารุณก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กหรือจะเป็นแทนอารมณ์ก็ไม่เวิร์กแทนอารมณ์ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันอารมณ์แทนอารมณ์แทนนี่ก็ไม่เวิร์กมากอารมณ์แทนก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับก็เลยเราเอาชื่ออะไรที่มันดูไกลตาหน่อยดูแบบเหมือนน่าค้นหาเหมือนยังเป็นวงที่ไม่มีใครรู้จักอะไรเงี้ยก็เลยได้ชื่อมาว่าเพชรพี่จีนนั่นเองขอบคุณค่ะพี่ก็เลยได้มาว่าไกลลิปตาใช่ไหมครับประมาณนั้นครับแล้วก็ลิปตาก็คือเป็นสายตาตาก็มี2ข้างมีอะไรเงี้ยมันก็เลยตาเหล่นี่คุณแข็งมากนะคุณไม่ได้หาเรื่องกับเพื่อนกันหาเรื่องให้อยากจะได้ชื่อที่เป็นเขียนได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยครับผมคือถ้าเป็นฝรั่งก็อ๋อออกเสียงได้นะลิปตาจริงๆคำลนทารนนี่ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คำลนหวังวังสีคำลนหวังวังสีอารมณ์ครับพี่ผมว่าน้องที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาไม่รู้จักแน่นอนมีแต่พวกเราที่รู้จักกันไม่รู้ผมก็ไม่รู้จักคำลนใครครับไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักโอเคโอเคโอเคดีนะครับยังไม่รู้จักต่อไปครับพี่แพรวถามถึงเรื่องเส้นทางดนตรีบ้างพี่สองคนมารวมตัวกันได้ยังไงคะเกิดขึ้นมาปี1998ผมก็แทนเจอที่รัฐเท็กซัสตอนนั้นเองผมเข้าไปในบาร์จริงจริงผมเจอกับแทนเรามองหน้ากันจริงจริงไม่มีเรื่องที่เป็นความจริงตกลงปลงใจทำเพลงร่วมกันได้อย่างไรคะพี่แทนคะค่ะให้แทนตอบแทนตอบอะไรที่มันจริงจังได้คืนนั้นผมไปเที่ยวเที่ยวก่อนพี่คือไปเที่ยวเลยอ๋อเลยครับอ๋อคือไปเที่ยวผับเลยคือผมรู้แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงอะต่อผมก็ห้าสี่สามขอเรื่องจริงค่ะคืนนั้นผมไปเที่ยวก็คืออันเรื่องจริงแล้วผมเรียนดนตรีที่ SAE ครับเป็นโรงเรียนสอนพวกห้องอัดพวกแบบ sound engineer อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่เมืองไทยเนี่ยแหละครับแล้วก็ในห้องผมเนี่ยก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันเป็นพี่รุ่นเดียวกันก็คือพี่โอจากวง Chester ใช่แล้วต้องเดิมแล้วก็ตอนนั้นอยากทำเพลงเราก็เลยทำเพลงปุ๊บเนี่ยเราอยากหาคนร้องเพลงเราตอนนั้นชอบพี่บอยอยู่แล้วแล้วก็เพลงที่เราเขียนมาเนี่ยก็ถามพี่โอว่าพี่โอครับมีใครที่รู้จักที่เสียงคล้ายพี่นกพันชนิดหรือเปล่าเขาก็บอกกลับมาว่ามีคนนึงแต่หน้าตาไม่เหมือนนะถ้ามีจริงหรือเปล่านี่แค่ฟังเสียงก็ใช่เลยใช่เลยแต่อย่าลืมตาพี่แพรวเล่นกับแขกรับเชิญของเราอย่างนี้ได้ไหมครับพี่อุ๊ยขอโทษค่ะแล้ววันนี้ครับแจกไปเลยครับซีดีบอยนบครับอันนี้ก็คือขอรอสำหรับ SMS นั่นเองเดี๋ยวให้พี่คาโตะกับพี่ใครอยากดูรูปเต็มๆแบบเมื่อกี้ดูได้ที่ facebook.com/playchannel นะคะทีนี้ก็เลยกลับมาเรื่องเดิมก็คือว่าพี่โอเขาพาคาโตะมาให้เจอพอเจอกันปุ๊บปิ๊งกันเลยครับทีนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันมาจนทุกวันนี้ถูกต้องครับตั้งแต่วันไหนเป็นต้นแต่งเมื่อไหร่ครับพี่อีก3วันโอเคเจอกันตอนนี้ก็ได้สินสอดมาแล้วอ๋อเป็นเงินเท่าไหร่ฮะ400พอแล้วอ่ะแป๊บนึงนะโปรดิวเซอร์ถึงขั้นขึ้นกระดานเลยว่าเหลืออีก4นาทีเร็วๆหน่อย4นาทีเองเหรอครับเนี่ยผมจะเล่าเองนะครับตอนนั้นเองผมก็ได้ไปเจอกับแทนแล้วแทนก็ตั้งใจเขียนเพลงเพลงแรกขึ้นมาชื่อว่าขอตัวเองแล้วก็เพลงนั้นก็เริ่มทำด้วยที่แฟนเราเดี๋ยวร้องแล้วก็เปิดตอนนั้นที่2มันแล้วก็ได้จบแล้วครับโหมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับแล้วก็อุ้ยแล้วคือได้รับการติดต่ออาเพศแล้วได้รับของค่ายก่อนแล้วแถวแปลให้ฟังนะก็คือแต่งเพลงแรกชื่อขึ้นมาชื่อเพลงว่ากอดตัวเองครับแล้วก็ได้เปิดในแฟตเรดิโอเสร็จแล้วพี่บอยก็สนใจแล้วก็เกิดกำเนิดมาเป็นวงชื่อว่าเพชรพี่จีนั่นเองครับเรียบร้อยก็เลยเป็นวงลิปตาแล้วก็ตอนแรกนี่คือทำเพลงอยู่นานไหมฮะกว่าจะได้ออกอัลบั้มแรกมาพี่ประมาณปีครึ่งครับผมเพราะว่าด้วยความที่ตอนนั้นเรียนอยู่ออสเตรเลียก็เลยยังไม่ได้เค้าเรียกว่าอะไรยังมีจังหวะในการออกช่วงนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะไรไม่มีจริง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 ตอนนั้นไม่มีมันมีแต่มันช้ามากใช้วิธีการส่งผมส่งแบบ
จดหมายมาจดหมายครับเขียนพิมพ์ไทยพิมพ์ไทยไม่เป็นด้วยก็ต้องเขียนเนื้อเพลงส่งมาใส่ซีดีส่งไปที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเดโมวันแรกที่แทนส่งมาที่บ้านผมครับผมเข้าใจเป็นระเบิดครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนาแล้วก็มีกันรอยกันกระแทกแล้วก็ขอบก็จะเป็นสีน้ำเงินแดงครับก็เลยคิดว่าระเบิดชัวร์แล้วก็ข้างในมันก็ฟูๆมาอย่างเงี้ยครับผมก็ถามแม่ไม่กล้าเปิดแม่ถามว่าฟังก่อนไหมมีเสียงนาฬิกาไหมลูกก็ไม่กล้าเปิดออกมานะครับถ้ามีปุ๊บใช่เลยครับผมแกะออกมานี่มีแบบซีดีของแทนมีพวกโน้ตเพลงเปิดออกมาปึ๊บพับปึ๊บพับแล้วก็มีโน้ตบอกว่าเราอยากทำเพลงเราทำเพลงด้วยกันเถอะนะเป็นเหมือนจดหมายรักไกลๆไกลๆก็เลยตอนนั้นผมนอนไม่หลับเลยนะกลับมาคิดทุกวันเลยจะตอบเขาดีไหมนะนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องจริงก็ได้ออกมาบั้มแรกมาตอนนั้นเอาอะไรคุยกันนะ MSN มาก MSN MSN ครับนึกว่า ICQ ใช้เพิร์ดคุยกันต้องมองกรุงเทพอะไรคือมองกรุงเทพก็คือทุกเพลงนี้ก็คือเป็นฝีมือของพี่ๆแต่งกันเองครับผมผมแต่งแล้วก็ตกร้องค่ะส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลแรกๆแทงเขาแต่งก่อนตอนหลังผมไปยาเขามาแต่งอีกใครเลยคำถามเลยป่ะห้าสี่สามใครเป็นคนแต่งคะอุ้ยเอาแล้วช่วยก็คือพี่แทนแต่งผมแต่งครับส่วนพี่กระโตเป็นคนร้องทุกเพลงครับใช่ครับแล้วผมอยากจะรู้ว่าส่วนใหญ่นี่คือได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะทุกอย่างครับเรื่องของตัวเองเรื่องของคัตโตด้วยเรื่องของผมเองด้วยเรื่องของดูหนังเรื่องของชีวิตประจำวันคนแต่ละคนวัยรุ่นสมัยนี้ผู้ยงผู้หญิงผู้ชายบ้างก็จะได้อ่าฮะแล้วจริงๆครับไม่ขำตรงไหนยังไม่ได้พูดเลยครับงั้นถามหน่อยการเป็นนักร้องกับนักแต่งเพลงเนี่ยมันมีจุดไหนที่คล้ายกันหรือว่าต่างกันไหมคะคัตโตครับพี่คัตโตจุดที่เหมือนกันผมว่าได้เป็นความมุ่งมั่นของเราสองคนครับถูกต้องเท่ไหมเออถือว่าที่แตกต่างกันคือครับความมุ่งมั่นก็คือวิธีการที่จะไปสู่ชัยชนะเหมือนกันนี่แต่ว่าวิธีการของเราคือการซ้อมแทนก็ซ้อมเหมือนกันซ้อมคนละแบบกันซ้อมเขียนเพลงก็ต้องซ้อมเขียนผมก็ต้องซ้อมร้องเพลงตรงนี้มีมุกไหมครับแล้วมีซ้อมกันเองไหมครับเห็นแล้วหน้าตาแบบว่าซ้อมกันเองย่อยแย่เลยย่อยรอซ้อมกันเองไม่เท่าไหร่นะถ้ายังไม่เหยื่อจะโดนซ้อมแน่ขอโทษจริงๆครับซ้อมกันเองก็อยากทำอยู่แต่ว่าทำไม่ได้จริงๆทำไม่ได้จริงๆเดี๋ยววงลิปตาจะมีนี่เวลาจะหมดหรือยังครับนี่เขาบอกว่ามีให้เห็นบอกว่าพี่แทนน่ะร้องแรปได้ด้วยอยากให้พี่แทนร้องแรปให้เพื่อนๆเพลงแก๊งฟังหน่อยค่ะผมอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราไปแล้วมีคนพยายามจะให้แทนแรปพังทุกครั้งพังทุกครั้งแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งแต่จัดตั้งแต่ต้นรายการจนถึงมันก็พังอยู่แล้วครับเออก็ไม่มีอะไรเสียแล้วนะไม่มีอะไรจะเสียหายพี่แทนจัดการครับเดี๋ยวผมบีบบล็อกให้มาผมรู้เขาจะทำอะไรผมรู้ยกจุ๊บตบอะไรพี่ชายเลย let's go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 เอาจริงๆนะมันดีมากมันดีมากแต่เละตรงคือนอกจากพี่แทนเนี่ยผมอยากฟังต้นฉบับไงผมไม่เคยฟังแบบผมว่าถ้าตอนถึงตอนนี้ว่าเละแล้วถ้าพี่แพลวร้องปุ๊บเละกว่าเดิมไม่ครับผมเป็นเปปซี่อะไรครับที่ทำให้คุณได้มาร่วมวงเปปซี่ใช่ครับจุดเริ่มต้นครั้งแรกครับนี่มันคืออะไรก็คือนอกจากพี่แทนเนี่ยจะร้องแรปได้แล้วมาริโอเล่นหนังเรื่องแรกนี้มันมาจากไหนฮะอ๋อเล่นหนังเรื่องแรกนะผมก็ไปเดินอยู่ที่สยามโอ้ต้องมีโอ้จากนั้นโอ้ก็พี่เอครับก็มาหาผมครับแล้วโอ้ก็เลยเป็นเด็กจากกับพี่เอครับแปลว่าเราทำเสียงเหมือนกันเนี่ยแปลว่าเราตัดเข้าช่วงหน้ากันเลยดีกว่าจุดนี้โอเคแต่ว่าอันนี้ก็ส่งเพลงแบบมาริโอได้ไหมส่งครับย่างเลยก็ตอนนี้เวลาของโอก็หมดเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผม02658070โออยู่กับพี่พิริปตาแล้วก็พี่แพลวมาคุยกันได้เลยครับโอเคหรือพิมพ์พีจีเป็นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่480-2200นะหัวข้อ SMS คือเพลงของพี่ริปตาเพลงไหนโดนใจนะคะส่งกันเข้ามาบอกส่วนตัวโอชอบลงหัวใจของเมื่อวานครับอ๋อครับคุณกิ๊บไงคุณกิ๊บเป็นไงบ้างดีครับโอเคตอนนี้ครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันแน่นอนว่าคุณได้คุยกับพี่ๆวงลิปตาแน่นอนฮะสำหรับวันนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันกับเพลงแกงเล่นสนุกสุกยกกวน